รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกาหลีใครๆก็บินได้ไทย Air Asia X King Power เข้าใจนักเดินทางดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นวันนี้เราจะไปนอกเมืองกันนะคะไปหมู่บ้านโอฮาระค่ะโดยมีเพื่อนของแขกเป็นไกด์กิตติมศักดิ์เพื่อนคนนี้ชื่อคุณซาซากิเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อร้านนากาเซ็นอันโด่งดังเป็นร้านที่ได้ดาวมิชลินด้วยนะคะวันนี้คุณซาซากิจะพาแขกไปเที่ยวโอฮาระในฐานะเจ้าถิ่นค่ะเพราะที่นี่คือบ้านเกิดของเขาคุณผู้ชมคะแขกกำลังสมมติตัวเองเป็นนางเอกในหนังเรื่อง Little Forest ค่ะกำลังจะไปดูนะคะไร่ผักทุ่งนาของคุณลุงที่คุณซาซากิแนะนำให้เรารู้จักค่ะแล้วคุณลุงก็ใจดีมากนะคะเอารถมารับเราจะไปดูทุ่งนากันเลยค่ะเป็นความฝันที่เป็นจริงนี่น้ำสวยอากาศดีโอ้ยมีความสุขมากเลยลมเย็นแบบสบายไม่อยากไปไหนเลยอ่ะอยากอยู่ที่นี่โอฮาระเดซูมิไตเกเรโนโมฮาตะเกโนชิโกโตวามูดิค่ะคุณผู้ชมเจ้าของไร่อยู่กับเราแล้วค่ะคุณนากามูระนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงงงนะคะเป็นเพื่อนของคุณซาซากิที่คุณนากามูระนะคะใจดีพาเรามาเพราะว่าคุณลุงมีลูกสะใภ้เป็นคนไทยค่ะเป็นคนเชียงรายแล้วก็บอกว่าลูกสะใภ้นิสัยดีมากเราไม่นอกเรื่องแล้วนะคะวันนี้เรามาเยี่ยมชมสวนผักของคุณลุงเอโตโคเรผักชีจ้าไหนเดสกาผักชีเดสนั่นเดี๋ยวผักชีโอสุคุริมัสกาผักชียกูเรมัสการยกูเรมัสญี่ปุ่นจีนไปคัดติคุเรนโนะแต่ว่าผักชี嫌いの人もいっぱい最近はもうでもみんな日本人は若い人みんな食べるあそうですか嬉しい大人こういうことを分かるとすごい嬉しいですはいそうでも中線ではパクチー使えないまかないの時にタイ料理の中村さんパクチー食べられますかあのスープにすると珍しいだからチャーハンにもชอหังวากาลิมาสตาคุณผู้ชมคะที่โอฮาระปลูกผักชีทำไมได้ต้นสูงใหญ่ขนาดนี้นะคะมีดอกขาวๆสวยด้วยเคียวสเลเตคุเลเตอริกาโตโกไซมาสึชอโตซัมโปสเตอิเดสกาไฮอิโรนายาไซโอมีมาสึไฮอริกาโตโกไซมาตาเดินเล่นได้เลยโอฮาระเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมอยู่ในหุบเขาทางตอนเหนือของเกียวโตว่ากันว่าผักผลไม้ที่ใช้อยู่กันในร้านอาหารชื่อดังของเกียวโตเกือบทั้งหมดมาจากโอฮาระเขาเล่ากันว่าที่โอฮาระน้ำดีมากดินดีมากผักผลไม้มีความชื้นน้อยจึงมีรสชาติที่เข้มข้นเพราะฉะนั้นจึงทำให้ผักจากที่นี่เป็นที่นิยมของเชฟชื่อดังของเมืองค่ะไม่เพียงแต่เป็นหมู่บ้านเรื่องชื่อในทางพืชผลการเกษตรเสน่ห์ของโอฮาระคือขุนเขาอันเขียวขจีกับลำธารใสไหลเย็นยิ่งฤดูใบไม้ผลิ
ละอองอากาศของที่นี่สดชื่นไปด้วยพลังของสรรพสิ่งมีชีวิตที่กำลังผลิบานโอฮาระเป็นหมู่บ้านที่แขกสามารถมาเยี่ยมได้เป็นร้อยๆครั้งไม่เคยเบื่อเลยค่ะได้อยู่กับธรรมชาติสมใจแบบมีความสุขแค่ได้วิ่งไปบนถนนเล็กๆได้หัวเราะไปกับภูเขาที่อยู่ตรงหน้าได้หยอกล้อกับดอกไม้ป่าข้างทางได้ไปแอบนอนใต้ต้นไม้ของบ้านใครสักคนที่เราไม่รู้จักเฝ้ามองท้องฟ้าสีฟ้าสุดสายตาテレビ。はい。田舎というか、私大原の野菜美味しいなと興味があって、大原の生協を何回も聞いて、なんか面白いというか、タイでも田舎というか農民とか農協とかよく作ってるのに、なんで。大原みたいな綺麗にならないというか、はい、農民の生活がなんでまだ貧乏というか苦しい、はい、生活しにくいという意味、日本の農業とか、はい。คุณวาตานาเบ้บอกว่าเมื่อก่อนทุกคนเป็นชาวนากันหมดสมัยนี้เรามีเครื่องทุ่นแรงเพราะฉะนั้น1ครอบครัวเป็นชาวนาแค่1คนก็สามารถดูแลไร่นาทั้งหมดได้คนที่เหลือไปเป็นมนุษย์เงินเดือนดังนั้นคนที่เป็นชาวนาไม่จำเป็นต้องเลี้ยงดูทุกคนในครอบครัวจึงไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจมากนักお名前なんですか?渡辺さん、はい。で、渡辺さんって なんで町に働かないですか。なんでって農業が、はい、仕事として面白いなと思って。うちはだから農業お父さんお母さんは農業じゃない。はい、あ、そうですか。そう。先生してるから。やっぱりなんか自分で農協をしたいと選びます。なるほど。で、大原に農協をやってるのは何年ですか？私？はい。私は10年ぐらい、ね。もう10年ですか？ね、うまくできますか？最近は割と上手になってきたかなと。まだまだ。結構儲かりますか？なるほど。คือมีไข่หลายชนิดมากเลยค่ะและทั้งหมดก็เป็นไข่ออร์แกนิกคือเป็นไข่ไก่บ้านหมดเลยนะคะแต่คุณซาซากิบอกว่าขอแนะนำยี่ห้อนี้เพราะว่าเลี้ยงบนภูเขาสูงที่สุดรู้สึกว่าธรรมชาติที่สุด จะอร่อยที่สุดโชโชชินเซนญี่ปุ่นเกาหลีใครๆก็บินได้ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์คิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นญี่ปุ่นเกาหลีใครๆก็บินได้ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์คิงพาวเวอร์
เข้าใจนักเดินทางดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นคุณผู้ชมตอนนี้แขกมาอยู่ที่โอฮาระกับคุณซาซากินะคะซึ่งที่นี่เป็นบ้านเกิดของคุณซาซากิด้วยค่ะก็จะแบบอากาศดีสวยงามมากขอบคุณคุณซาซากินะคะพามาขอบคุณค่ะพามาที่สหกรณ์การเกษตรเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันค่ะว่าหลังจากที่ไปดูทุ่งนาดูแล้วว่าเขาปลูกผักอะไรมาดูว่าเขาเอาผลิตผลจากท้องนานะคะมาเปิดขายกันอย่างไรค่ะเขาไปดูกันเลยค่ะจะให้ดีมาโชว์お野菜いっぱいですね。じゃあどうしよう。どこから？はい。どこから？คุณผู้ชมคะนี่ก็คุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นสหกรณ์ที่ไม่ได้ดูใหญ่โตหรูหราอะไรเลยนะคะทุกอย่างดูเรียบง่ายสิ่งก่อสร้างก็ทำมาจากไม้สนที่ตัดมาจากในป่านี้คุณซาซากิอยากให้แขกเห็นอะไรก่อนนะคะナスビも使います。これカモナス。カモナス。あ、これはカモナス。これはマクウモンの村京都。これはパンの京都。そうです。京野菜。京野菜。京野菜です。はい。野菜のもある。卵で何かします？なんか卵いろいろな種類がありますので、どう使いますか？これが一番。僕がお気に入りの、はい、僕が家具持っておきましょう。あ、大丈夫です。大丈夫です。はい、大丈夫です。はい。これがあの大原のかなり山奥の方で作ってる卵です。カメラに。คือมีไข่หลายชนิดมากเลยค่ะและทั้งหมดก็เป็นไข่ออร์แกนิกคือเป็นไข่ไก่บ้านหมดเลยนะคะแต่คุณซาซากิบอกว่าขอแนะนำยี่ห้อนี้เพราะว่าเลี้ยงบนภูเขาสูงที่สุดโชว์ชินเซนธรรมชาติที่สุดจะอร่อยที่สุดโชโชชินเซนอันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นความสนใจเฉพาะส่วนตัวของแขกอีกแล้วคือที่โอฮาระเนี่ยมีป่าไม้สนแล้วเขาก็จ้างไม้สนนะคะมาทำเขียงซึ่งเป็นเขียงที่โดนน้ำปุ๊บแล้วก็แห้งปั๊บเลยนะคะแล้วก็น้ำหนักเบาสีสวยนอกจากจะเอาไปเป็นเขียงแล้วเนี่ยเอาไปวางชีสวางขนมปังนะคะเอาไปวางใจกันดอกไม้แล้วแขกมาทีไรแขกก็ต้องซื้อเขียงเล็กๆกลับไปทุกอันจนโดนล้ออะค่ะว่าจะเป็นบ้าเป็นบออะไรกับเขียงนักหนาความน่ารักเห็นไหมคะจะมีหลายฟอร์มอันนี้จะเห็นชัดนิดนึงนะคะนี่จะเห็นชัดกว่านี่จะเห็นลายไม้เนี่ยค่ะแล้วเวลาลูบอะเราจะได้จับความนุ่มของไม้อะคือเราคิดว่าไม้แข็งแต่ไม้เนี่ยแขกรู้สึกว่าเหมือนบีบไปแล้วมันจะมีหยุ่นเหมือนฟองน้ำอะแต่มันไม่ได้หยุ่นนะคะเพียงแต่มันมีลักษณะของความอ่อนโยนความนุ่มความอบอุ่นของไม้เอาไปวางไว้ในบ้านก็มีความสุขแล้วนี่อาจจะเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งชอบรูปคลำไม้ค่ะทริปบายไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์กับความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินในการเดินทางรอบเมืองโตเกียวซึ่งตั๋วธรรมดามีจำหน่ายที่ตู้จำหน่ายตั๋วทุกสถานีของโตเกียวโดยราคาตั๋วจำแนกตั้งแต่170เยน200เยน280เยนและ310เยนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะทางโดยที่ตั๋วประเภทนี้สามารถใช้ได้ภายในวันที่ซื้อเท่านั้นส่วนโตเกียวซับเวย์ทิเก็ตใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนมีทั้งแบบ1วัน2วันและ3วันด้วยตั๋วชนิดนี้สามารถขึ้นรถไฟเที่ยวได้ทั่วทั้งโตเกียวด้วยสายรถไฟทั้ง9สายของโตเกียวเมโทรซึ่งซื้อจากจุดจำหน่ายตั๋วในสนามบินนาริตะได้จบคอร์สแล้วยาวนานเกือบ2ชั่วโมงอยากย้ายบ้านอยู่เกียวโตเลยถ้าเป็นไปได้แต่ถึงย้ายมาก็ไม่เป็นอยากกินตลอดถึงย้ายมาก็ไม่ได้มีเงินมากินทุกวันนะคะ
่ปุ่นเกาหลีใครๆก็บินได้ไทย Air Asia X King Power เข้าใจนักเดินทางดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงห์คอร์ปอเรชั่นเกาหลีใครๆก็บินได้ไทย Air Asia X King Power เข้าใจนักเดินทางดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงห์คอร์ปอเรชั่นหลังจากที่เราไปเที่ยวดูสวนผักนะคะทุกเที่ยวดูทุ่งนาที่โอฮารากลับมาแล้วแวะซื้อผักดองผักสดอะไรต่อมีอะไรกับเชฟซาสกิมาแล้วตอนนี้เชฟซาสกิกับแขกค่ะก็มานั่งอยู่ในร้านนากาเซ็นแล้วและเชฟก็จะพิเศษมากเลยนะคะปกติเชฟมิชลิน1ดาวเขาคงไม่มานั่งทำอาหารให้เราดูทีละอย่างแบบนี้แต่วันนี้พิเศษนะคะเชฟซาสกิจะนำผักที่เราซื้อมาจากสหกรณ์โอฮาระค่ะมาทำอาหารให้เรารับประทานกันและยังจะสาธิตการทำอาหารด้วยนะคะคุณผู้ชมนังกับเคียวสเวเตโนเอโตโอฮาระเดคัตยาไซเอโตเรียวริโอสุคุเตะはい今日いつもと違うやり方で大原の野菜で料理します。お願いします。はい、楽しみです。ね、なんか私何回も中瀬に来ても、はい、料理を作り方見られないですね。だいたい出来上がり作品はい。お願いします。なんか楽しみ。ではやりましょうか早速。どこでけん、はい、どこで練習しますか。修行中ですか。はい。料理卒業した店です。はい。菊の井っていう店です。はい、すごい有名なお店ですね。ร้านที่คุณโอเอเนี่ยเป็นร้านอาหารที่ได้มิชลิน3ดาวของเมืองเกียวโตแล้วก็เป็นร้านที่มีชื่อเสียงระดับโลกต้องเรียกได้ว่า world class ですね。คิคุโนอิเนี่ยคือเป็นร้านระดับที่ต้องเรียกว่า world class そうですね。คิคุโนอิあれあれはคิคุโนอิからคิคุโนอิのまあ僕の師匠マスターですね。はい。からのまあ卒業証書なんて言ったらいいですかね。タイ語でなんて言います。ใบปริญญาปริญญาบัตรก็ดูที่ติดไว้ที่ผนังร้านตรงนี้นะคะที่เป็นรูปคล้ายๆปลอกมีดอันนี้ก็คือใบประกาศนียบัตรรับรองเหมือนได้รับปริญญาค่ะเป็นอาจารย์ของเชฟซาสกินะคะมอบให้หลังจากจบหลักสูตรการฝึกงานที่ร้านคิคุโนอิบังว่าที่รักใช่ไหมครับจอบรออยู่ค่ะนัดอาหารจานแรกก็พร้อมแล้วมาถึงรอกันอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ต้องแนะนำให้นัดรู้จักกับคุณซาสกิเจ้าของร้านนากาเซ็นสวัสดีครับพูดภาษาไทยได้เลยโอ้โหพูดภาษาไทยได้ที่คือนี่คือคุณซาสกิที่พี่แขกเขียนถึงบ่อยๆคุณซาสกิในตำนานเด็กเซซุโนซาสกิซามาเจ้าของเยอรมันเยอรมันสุนี่เป็นอัปเปอร์ไตเซอร์ค่ะนัทอยากรู้ไหมว่ามันคืออะไรถามคุณซาสกิเลยนั่นเดี๋ยวโชว์これวาราบิっていう野菜あの山に生えるあの春初夏に生える野菜とりあえず乾杯しましょうかはいでもお酒じゃなくてオハラのお水ですน้ำจากโอฮาระเลยนะครับวันนี้乾杯生わさびです。さっと茹でた車エビ。เป็นไงนะอาหา
ามครับดีงามอร่อยมากเกียวโตได้แท้แต่ว่าทีเด็ดจะเป็นจานนี้ก็คือมะเขือของเกียวโตชื่อว่าคาโมนัตสึคาโมคือมาจากแม่น้ำคาโมมันเป็นคือใช่คาโมเนี่ยตัวเดียวกับตัวเดียวกันตัวเดียวกันกับชื่อแม่น้ำแต่ว่ามันเป็นพันธุ์มะเขือของเกียวโตคาโมนัตสึ今日は大原で買ったのカモナッツと味噌ですね。あれで天角に出ます。はい。お願いします。楽しみです。なんか今朝このナッツウェイを、ね、ナッツビを買った時はどんな料理？そうですね。こんな大きいナッツって。そうなんです。あれはこれで1個分ですね。1個分ね。半分。เทมปุระวิเศษกว่าที่คิดไว้มากค่ะเพราะว่าส่วนผสมมีแค่แป้งกับน้ำเมื่อเป็นเช่นนั้นเชฟจึงบอกว่าจะใช้น้ำที่ดีที่สุดคือน้ำจากโอฮาระใบไม้ยอดผักฝักถั่วถูกเล้าลมด้วยแป้งสาลีอย่างเบามือก่อนจะนำไปชุบแป้งผสมน้ำแล้วทอดทีละชิ้นทีละชิ้นこれがねオハラから取ってきてる水で、はい、あの一日だいたいそうですね30リッター使います。はい。おあとこのタンクが一つ二つ。はい。でこれで出汁を取ったり、天ぷらの衣を作ったり、お茶を沸かしたり。ทำให้เทมปุระของเชฟซาซากิทิ้งสัมผัสของความละเอียดอ่อนไว้ในความทรงจำจนยากจะลืมจานหลักของเราวันนี้เป็นยาโอกระด้งค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่บ้านที่ถูกเลี้ยงมาอย่างร่าเริงไข่ธรรมชาติจากภูเขาของโอฮาระโกโบะจากโอฮาระที่สดจนเราได้กลิ่นหอมของดินซึ่งบ่มในแดดระอุระเบิดพลังแห่งการร่วมรักของดินและแดดนั้นในทุกอณูของรสโกโบะที่อยู่ในโอยาโกด้งชามนี้เป็นไงนะอาหารร้านนั้นก็เป็นจบคอร์สแล้วยาวนานเกือบ2ชั่วโมงอยากย้ายบ้านอยู่เกียวโตเลยถ้าเป็นไปได้ครับแต่ถึงย้ายมาคงไม่เป็นอยากกินตลอดถึงย้ายมาก็ไม่ได้มีเงินมากินทุกวันนะคะเอโตนั่นก็เอโตเกียวโตนี่เอโตฮิโกชิสไตเกียวโตに住んでください。けれどもฮิโกชิしても毎日中線食べられないよと。はい。破産しますか？そうですね。破産しますね。それかここにちょっと弟子入り。あ、そうですね。これペロシティに。おまかないでもええぜひぜひおまかないは元気おまんですよ元気おまんですはい長瀬のおまかないはパッタイか元気おまんかタイからわざわざ来て元気おまんですはいแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เราก็จะต้องขอบคุณคุณซาซากินะคะที่ทั้งพาเราไปจ่ายตลาดนะคะโชว์ผักโชว์อะไรต่อมีอะไรแล้วยังจะมาทำอาหารให้เราดูแล้วที่พิเศษสุดก็คือว่ามันไม่ได้เข้าไปกันง่ายๆเนาะคือเราเข้าไปถึงก้นครัวของร้านซึ่งเป็นร้านมิชลิน1ดาวอ่ะคือแขกมากินร้านนี้หลายครั้งก็ยังคิดไม่ถึงว่าวันนี้จะได้เข้าไปถึงก้นครัวนะคะก็ต้องขอบคุณคุณซาซากิมากขอบคุณมากนะคะร่วมสนุกกับกิจกรรมดูสนุกกับ Voice TV บินลัดฟ้ากับไทย Air Asia X ชิงรางวัลทุก2สัปดาห์กับตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพญี่ปุ่นจากสายการบินไทย Air Asia X มูลค่ารางวัล 80,000 บาทและเสื้อยืดจำนวน20รางวัลเฉลยคำตอบของคำถามประจำสัปดาห์ที่29สิงหาคมร้านโซโซร้านขายเสื้อผ้าใช้เทคนิคการพิมพ์ลายในสมัยใดลงในเนื้อผ้าคำตอบที่ถูกต้องคือ JJ1 เอโดส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ในเขตโอฮาระมักใช้ไม้อะไรมาทำเป็นเขียงเพื่อปรุงอาหาร JJ1 ไม้สน JJ2 ไม้สัก
ส่ง SMS คำตอบมาที่4642098และทาง Facebook ของรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่12กันยายนหรือทาง www.voitv.co.th อีกย่านที่เราพลาดไม่ได้เวลามาโอซาก้านะครับก็คือย่านชินไซบาชิและโดทงโบริและบอกเลยครับว่าถ้าใครอยากสัมผัสบรรยากาศแบบโอซาก้านะครับต้องไม่พลาดที่นี่เด็ดขาดสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอีกแห่งหนึ่งนะครับในย่านโอซาก้าตอนใต้นะครับเห็นข้างหลังผมนะครับไม่ว่าใครก็คงจะเคยเห็นบ้างละนะครับสถานที่เที่ยวดังของโอซาก้าแห่งนี้ใครมาที่นี่ก็ต้องมาถ่ายรูปกับโปสเตอร์ดังแห่งกับป้ายดังแห่งนี้นะครับก็คือมาถึงไม่ว่าใครก็ต้องมาทำท่านี้นะฮะ